นอนท่านี้แล้ววะเฮ้ยนอนลุ้นเลยวะว่านอนตรงไหนโอเคสวัสดีผู้ชมทุกท่านขอรับสู่เกม Red Dead Redemption 2ในพาร์ทที่7นะฮะหลังจากพาร์ทที่แล้วที่เราพาเลนนี่ไปเมาเหล้าเมาปลิ้นเรียกว่าปลิ้นเลยนะฮะแล้วก็โอเคผมกลับแคมป์ไปเปลี่ยนชุดไปเปลี่ยนอะไรเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ไปเอาม้ามาแล้วซึ่งหลังจากที่ผมจบพาร์ทที่แล้วผมมีไปเล่นเพิ่มเติมนิดนึงแล้วก็ไปเอาม้ามาไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ผมเข้าไปในเขาเรียกว่าสำนักงานเนี่ยชริฟตรงนั้นในอำเภอเพื่อเข้าไปรับไอ้นี่หมายเขาเรียกว่าประกาศจับอะซึ่งไม่อยู่ไหนวะเอ้าเดี๋ยวก่อนนะรู้ว่าไม่ได้เหรอมันผมต้องเข้าไปรับใหม่เหรอโอเคงั้นก็ดีเลยมันมีเควสล่าฆ่าหัวด้วยไงถ้างั้นก็ซะหน่อยซะหน่อยแวะซะหน่อยแล้วกันเขาไปหาในอำเภอซะหน่อยแต่เขาดูขี้เกียจมากเลยนะเนี่ยโอ้ว่าไงดูนี่ซะก่อนสินี่อาจจะเป็นคนที่เรามองหาอยู่ก็ได้คุณพวกล่าข้าหัวแล้วครับผู้ชายก็อาจจะขึ้นอยู่กับว่าอะไรก็ดีผมเดาว่าคุณคงไม่ตั้งใจจะฆ่าเวลาโดยการพาตัวเองเข้ามาหรือว่าหาเรื่องกฎหมายใช่ไหมพาตัวเองมาโดนจับผมคงไม่อยากรู้เรื่องอะไรจนกว่าจะมีเรื่องต้องรู้ก็ตามนั้นได้กลิ่นนั่นไหมนี่เป็นเมืองค้าขายสัตว์คุณผู้ชายมันดึงดูดพวกนอกกฎหมายเหมือนกับเหล่าแมลงวันถึงผมจะไม่ใช่พวกชอบตัดสินใจทันทีก็เถอะแต่ผมก็อยู่มานานจนมันยังเป็นต้องจ้างนักบุญเพื่อมาจับคนบาปหรอกคุณเอาสิ่งที่ผมต้องการไหมผมแล้วผมจะจ่ายคุณอย่างงามแล้วก็จะไม่ถามเรื่องมากแล้วต้องการอะไรล่ะฮะทำไมไม่ไปดูที่โปสเตอร์บอร์ดตรงกำแพงนั่นล่ะนั่นพวกเจ้าเล่ห์วางยาคนโดยบอกว่าเป็นยาวิเศษจากนี่ไปถึงแอนเบิร์กฆ่าคนมากกว่าแลนดอนริสกี้ซะอีกให้เจ็บป่วยทรมานจากยาของมันแล้วก็ตายคนที่ลงเล่าบอกว่าเห็นเขาอยู่บนเขาต้องเขาทางเหนือจากที่นี่คุณพาเขามาได้ไหมเงินดีนะแล้วผมอยากได้เขาเป็นๆด้วยผมอยากให้แน่ใจว่าหญิงไม้ที่โดนสามีเขาฆ่าจะได้รับความฆ่าสามีผู้หญิงคนนั้นแล้วโดนแขวนคอโอเคเดี๋ยวดูกันงั้นก็โชคดีสหายเนี่ยผมมารับตรงนี้แล้วก็การเขาเป็นๆโอเคเนี่ยผมมารับตรงนี้แล้วผมก็ออกเกมแม่งไม่เซฟนี่ฮะเอ้าเราไปทางนี้ไม่ได้ด้วยต้องอ้อมมาหรอทำไมถึงไปทางนี้ไม่ได้อ่ะโอ้โหให้อาหารสักหน่อยยังไม่ได้ คือเมาแล้วก็ทิ้งน้องไว้ที่นี่ด้วยนะโอเคมาไอ้นุ่มไปกันเลย เงินเหลือน้อยครับหาเงินเอ้าเดี๋ยวก่อนนะทางแดงก็มีทางเหลืองก็มีแล้วผมต้องไปทางไหนอ๋อมาร์คออกอ๋อเวทมันมาใครแล้วโอเคนี่ผมวิ่งมาแถวนี้แป๊บหนึ่งครับแล้วผมก็ออกเกมมันไม่เซฟให้เว้ยไม่เป็นไรให้ทุกคนได้ดูกันว่าเราไปคุยอะไรกับคุณนายอำเภอคือนายคืออย่างนี้นายอำเภอของทางฝั่งนู้นนะณยุคปัจจุบันนะกับนายอำเภอของเราอะคือหน้าที่งานเขาเหมือนมันไม่เหมือนกันน่ะในอำเภอในของอเมริกามันออกจะเป็นแบบเหมือนตำรวจท้องถิ่นน่ะมากกว่าที่จะเหมือนในอำเภอของเราที่อยู่ในอำเภอในเขตในสำนักงานแล้วก็คอยดูงานเอกสารหรือบริหารความเป็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเขาเหมือนกับเป็นตำรวจมากกว่าแล้วก็ดูแลเรื่องความเป็นอยู่อะไรด้วยแล้วก็แบบถือปืนได้อะไรอย่างงี้ด้วยอันนี้ผมไม่รู้ว่าของไทยเราอัปเดตเป็นแบบนั้นแล้วหรือเปล่านะแต่เท่าที่จำได้น่าจะเป็นอย่างนี้โอ้อยู่แถวๆนี้นะฮะโอเคเอ้าต้องจับเป็นนี่หว่าลืมอยู่แถวๆหุบเขาเหรอเฮ้ยข้างหน้ามีม้าแฮะม้าใครอ่ะเข้าไปดูสิหนู
เฮ้ยมีคนฮะโอ้ยมีคนเว้ยเฮ้ยมีคนแฮะโอ้ดูซิว่าเจอใครโอ้โหเป็นผมวิ่งหนีแล้วอะที่รับตาขนาดนี้แต่ว่ามีคนหาเราเจออะนี่ไงเบเนดิกออลไบรท์เฮ้ยนายคือเบเนดิกออลไบรท์ใช่ไหมไม่ใช่ครับหรอนายดูเหมือนเขามากันนะมีคนบอกว่าเขาอยู่ที่นี่อะเปล่าครับไม่ใช่ผมครับคือว่าฉันอยากซื้อยารักษาแล้วก็ได้ยินว่าได้ยินว่ามีของดีฉันจะจ่ายเป็นทองถ้าฉันท่านนายถ้าฉันช่วยฮะท่านนายช่วยฉันได้พอดีว่าแม่ฉันป่วยหนักมากอะอ้าวก็ถ้าในกรณีนี้ก็ถ้าสำหรับผู้หญิงเจ็บป่วยยินดีอย่างยิ่งที่จะช่วยผมรักษาผู้คนหมอเทวดายายอดวิเศษนี่ของที่นี่เลยนั่นไงยอมรับนะเกมจบแล้วคุณผู้ชายยกมือขึ้นฉันจะพานายไปพาฉันไปเรื่องอะไรเกี่ยวกับยาพวกนั้นไงทำให้คนตายแล้วก็ฆ่าหัวของนายด้วยไม่รู้เหรอไม่ใช่เรื่องฉันเมื่อนายเพื่อนเลวไหลฉันเป็นนักรักษานะเว้ยฉันมีพลังสื่อสารกับจิตวิญญาณนักวิทยาศาสตร์พวกนั้นโกรธแค้นทั้งที่ไม่รู้เรื่องอะไรนี่เป็นเรื่องเข้าใจผิดยกมือขึ้นซะฉันแค่อยากจะถามอะไรนายเท่านั้นเองฉันยืนยันได้ว่านี่เป็นเรื่องเข้าใจผิดอย่าทำอะไรโง่ๆคือมันอ๋อกดค้างโอเคอ้าวไม่ใช่กดค้างเหรอหรือกดย้ำเหรอพวกแม่งไม่ตายนี่หว่าโอเคดูว่าเฟลละเดี๋ยวโดนแอมเพอด่าไม่น่าไม่โดนช่วยหน่อยโอเคเวดเลยกด V เพื่อเปลี่ยนเอ้ยไม่เปลี่ยนมุมกล้องเปลี่ยนทำไมล่ะเปลี่ยนมุมแล้วมันดูยากเว้ยเวดละข้ามไปฝั่งนี้เหรอว่ายไปที่ขอบแล้วก็หาอะไรเกาะดูไอ้ที่ริมโอ้ตรงนั้นมีแอ่งน้ำอ่ะกั้นหายใจไว้โอ้โหมันไกลมากเลยว่ะออบไรไหนวะโอเคนี่ขึ้นมานี่มานี่กดคลิกซ้ายคลิกขวาไว้ออกคลิกซ้ายปึ๊บลงไปเฮ้ยไม่ใช่โอเคแล้วก็มัดใครที่ไหนต้องมาจับฉันวะมัดไว้ต่อยสักทีดีวะโอเคดูสิมีอะไรดูสิโอ้มันกลิ้งแล้วปึ๊บตรงเป้าหมายที่นี่ที่ทำการในอำเภอโอเคขึ้นไปโอเคอยู่ตรงนั้นอย่าดื้ออย่าซนนะเว้ยเดี๋ยวจะพาไปส่งที่พักฟรีอาหารฟรี3เวลาไม่เสียตังค์ด้วยนอนได้สบายสบายกรีตติ้งสวัสดีครับใครก็ไม่รู้ไปละเพลงหยุดบิวได้ละมันไม่ดูเดือดแล้วนะโอเคนะไอ้บ่วงนี่ผมก็ยังใช้ไม่คล่องสักทีท่านครับรู้สึกไม่ดีสักเท่าไหร่ตีทำไมอุ๊ยรู้สึกไม่ดีต่อไปแล้วไปต่อยเขาเฉยเลยโอ้ระวัง easy ผมกำลังจะหน้ามืดมีปัญหาแล้วท่านครับผมต้องขอเตือนตัวผมค่อนข้างผิดปกติ
มียาอยู่ในกระเป๋าช่วยส่งให้ผมทีขอร้องละแกไม่มีสิทธิ์มาต่อรองเว้ยเบเนดิกต้นครับยินไม่จำเป็นเลยรอบม้าผมวิ่งเข้าไปตรงนู้นเฉยเลยกด R เอามาบอกแล้วไงว่าหุบปากใครเป็นคนที่นั่นตัดสินวะเนี่ยโอเคสนเรื่องเงินเว้ยพระเจ้าไม่คิดว่านายจะกลับมาเร็วขนาดนี้คุณเข้าโทรกำลังจะกลับพอดีแน่นอนเอาเขาไว้ที่ไหนกงด้านหลังเลยห้องไหนซ้ายขวาห้องซ้ายแล้วกันเอาตันห้องขวาไม่ได้วางตรงนี้เหรออ๋อลงไปเลยคัดซีนซะด้วยนี่มันความเข้าใจผิดอย่างแรงฉันไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยฉันว่าฉันบอกให้นายหุบปากแล้วนี่แต่ฉันบอกพอหุบปากไปเลยแล้วก็โชคดีนะสนุกดีจริงนายมันไม่มีค่าถ้านายขอใครสักคนช่วยนี่นายเจออะไรจำไว้เลยฉันลืมเรียบร้อยแล้วเท่าไหร่นี่จ่ายเท่าไหร่$50นี่ขอบคุณครับโชคดีคุณผู้หญิงที่ได้โปรดพี่จำได้ที่ฉันพูดกับเธออ้าวงานง่ายๆว่ะแค่พาคนมาส่งก็ได้ตังค์และเกรดความดีก็เพิ่มขึ้นมาอย่างมหาศาลว้าวมันงานง่ายจริงๆแล้วก็มีเควสใกล้ๆอยู่ตรงนี้ด้วยแมรี่ลินตันให้ทำอะไรอ่ะแมรี่ลินตันขอให้คุณช่วยอ๋อคือตอนที่ผมกลับไปที่แคมป์อะตอนที่เมาใช่ป่ะแล้วผมกลับไปที่แคมป์มันมีจดหมายของแมรี่นี่แหละส่งมาหาแล้วพอเราอ่านก็นั่นแหละเควสขึ้นก็อ่ะไปใกล้ๆอยู่ใกล้ๆนะครับเอายังไงไอ้หมาน้อยจะทำอะไรนะอย่ากัดนะเตะจริงด้วยโอ้ใจเย็น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 ไปใกล้แถวแถวนี้อ้าวเดี๋ยวม้าอยากอาบน้ำเดี๋ยวแปรงขนให้ม้าก่อนตรงหัวใจมันขึ้นแบบแดงเลยอะโอเคไปเรียบร้อยดูแลม้าอย่างดีแปรงขนหนึ่งทีเหมือนใหม่เหมือนเพิ่งออกมาจากโชว์รูมกระโดดไม่เอาดีกว่าเราวิ่งไปตามทางดีกว่านี่ถึงแล้วบ้านหลังนี้โอ้ฮึบคุณผู้หญิงครับมีใครอยู่บ้านไหมครับเนี่ยอ่อนเคาะก่อนถอดหมวกซะด้วยเพื่อความเป็นสุภาพบุรุษโอ้ yes ว่าไงคะผมต้องขออภัยผมไม่ตั้งใจจะรบกวนคุณนะคุณผู้หญิงคุณลินตันอยู่ข้างในไหมเดี๋ยวไปดูให้โอ้คุณลินตันแขกของคุณทำไมต้องปืนด้วยนะเหมือนเขาจะกุ๊กกิ๊กกันนะสวัสดีอาร์เธอร์สองคนเนี้ยเหมือนเขากุ๊กกิ๊กกันอยู่แมรี่คือฉันได้ยินว่าคุณและเพื่อนเพื่อนอยู่แถวนี้ฉันเลยโอเคไหนเขาชื่ออะไรเขาตายแล้วโอ้ขอโทษนะที่ได้ยินแบบนั้นใช่ฉันด้วยฉันด้วยเกิดขึ้นเมื่อไม่นานนั่นเองโรคปอดบวมโอ้แย่เหลือเกินแน่นอนแล้วเธอแบบเธอแม่ไม้แล้วหรือมาที่นี่เพื่อตามหาฉันอย่างไม่ใช่อย่างนั้นอาเธอร์อ๋อโอเคหรอโอเคฟังนะอาเธอร์คือฉันครอบครัวฉันฉันต้องการให้คุณช่วยเธอหมายถึงครอบครัวที่ดูถูกฉันเสมอน่ะเหรออยากให้ฉันช่วยพวกเขานะน้องชายฉันแหละเจมี่เ
always liked Jamie. ผมชอบเจมี่เสมออย่างน้อยก็มากกว่าคนอื่นที่เหลือ He's broken daddy's heart. เขาทำพ่อใจสลายอย่าไปเงินฉันชีวิตฉันตัวฉันมันไม่เคยจะดีพอเลยฉันเสียใจแต่ต้องการให้นายช่วยจริงๆเจมี่ไปร่วมกับลัทธิเชโลพวกมันเป็นลัทธิประหลาดก็ดีสำหรับเขาแล้วพวกมันรุนแรงนะอาเธอร์พวกมันจะฆ่าเขาคุณเป็นคนเดียวที่เขาจะฟังแต่ว่าฉันหยาบช้าเกินกว่าจะแต่งงานใช้ชีวิตกับครอบครัวเธอแต่ก็ดีพอที่จะขอช่วยเหลือครอบครัวเหรอฉันเสียใจฉันเข้าใจดีถ้าคุณแม่ช่วยแต่ว่าฉันเอาแต่คิดถึงคุณเรื่องมันก็นานมาแล้วฉันขอร้องคุณนะอาเธอร์ด้วยว่าฉันปล่อยให้เจมี่ได้ใช้ชีวิตของเจมี่เองไม่ต้องมาติดอยู่กับฝันร้ายของพ่อเขาเจมี่ยังไร้เดียงสาอาเธอร์ได้โปรดอาเธอร์ Will you help me? คุณจะช่วยฉันไหมคืออะไรนี่กลายไปเล่นเกมแกะแพทไปแล้วเหรอมันก็ต้องช่วยสิว่าเราเป็นคนดีเขาอยู่ที่ไหนแถวคาร์โมดีเดลฉันคิดว่านะชาวไร่แถวนั้นบอกว่าเห็นเขาอยู่แถวๆป่าคัมเบอร์จะแค่อยากเขากลับมาอาร์เธอร์ถ้าเธอไปเจอเขาพาเข้ามาที่ฉันพามาหาฉันที่สถานีรถไฟโอเคเดี๋ยวดูให้ฉันเป็นหนี้เธอนะเธอเป็นหนี้ฉันอยู่แล้วและไอ้เราก็เป็นคนดีแล้วเถอะมากันเถอะไอ้หนูคือเกมนี้มันนอกจากแมปมึงใจใหญ่แล้วทำเควสอยู่ใกล้ๆไม่เป็นเหรอวะโอ้โหแต่ละอันยังไกลไอ้เก็บหนี้พาร์ทที่แล้วก็ไกลๆโอเคอย่าบ่นนะเขาให้เราไปทำงานเราก็ไปวัวไปเลยหนูฮะครับคุณผู้หญิงให้ผมช่วยอะไรครับว่าไงครับม้าตายข้อเท้าบิดช่วยไปส่งที่ไหนครับครับโดดขึ้นมาเลยครับโอ้ thank you sir thank you you know Emerald Ranch รู้จัก Emerald Ranch ใช่ไหมมาจากตรงนั้น Emerald Ranch โอ้โหไม่น่ารับเลยอะโอ้ผมไม่น่ารับโอ้โหผมไม่น่ารับเลยส่งคุณผู้หญิงเข้าหน่อยแล้วกัน บ้านหลังไหนครับคุณผู้หญิงนี่แหละเยี่ยมเลยขอบคุณมากคุณผู้ชายรับนี่ไว้แทนครับขอบคุณครับยินดีครับได้แหวนซึ้งใจจริงๆครับยินดีที่ได้ช่วยช่วยวาร์ปกูไปใกล้ๆได้ไหมโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราวิ่งจากนี่ไปแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกโอ้ถึงแล้วเหรอแถวนี้เลยเหรอโอ้ทางขึ้นมันดูเป็นแบบเหมือนเป็นป้อมปราการอะไรสักอย่างเลยอะข้างบนนี้โอ้เซโลเนียเป็นแคมป์เลยฮะโอเคแล้วเซโลเนียคืออะไรไม่มีอะไรน้อยแบบกว่าการค้นพบครั้งใหม่ของเทววิทยา
สุภาพบุรุษครับโอ้สวัสดีครับโอ้โหดูมันปกป้องสาวกปกป้องศาสดาเหรอเหลือปกป้องเกือกปกป้องอ๋อคุยกับเด็กหนุ่มนะอาเธอร์เหรอสวัสดีหนูพี่สาวของนายเป็นห่วงเธอมากเลยนะเป็นห่วงนายมากเด็กชายได้เลือกเส้นทางแล้วเส้นทางสู่ความจริงก็พี่สาวเขาแค่อยากจะพูดกับเขาอาเธอร์ผมเลือกเส้นทางแล้วเด็กชายได้เลือกเส้นทางแล้วเขาเลือกเส้นทางความสงบแล้วคุณเลือกเส้นทางอะไรครับยังไม่ตัดสินใจกับกระวนกระวายยังไม่ตัดสินใจยังค้นหาอยู่มั้งครับเราทุกคนล้วนกำลังค้นหาเซโลนิซึมเนี่ยคือการค้นหาคุณคิดว่าพวกเราค้นหาอะไรจะไปรู้เหรออ่ะวัตถุประสงค์อ่ะไม่รู้สิความปลอดภัยมั้งความปลอดภัยและความหมายของมันเอ้าเจมี่รู้ความจริงแต่แน่นอนคุณพูดกับเขาได้โอ้ขอบคุณครับหากคำสอนของคุณดีเยี่ยมผมจะทำอะไรได้คือผมไม่ไปกับคุณหรอกอาเธอร์แค่มาคุยกับแมรี่จากนั้นก็ตั้งสติไม่ได้ขอกูก็ไม่ได้ไปช่วยมาเถอะเจมี่พี่สาวเธอเป็นห่วงนะเว้ยนี่ไม่ใช่ธุระของคุณเลยนะทำไมทุกคนเอาแต่วิ่งหนีกันตลอดโอ้ยโทษโอ้ยคุณนั่นแค่หลอกใช้นายเว้ยคุณจะไปรู้อะไรอาเธอร์ของแกพระเจ้าเถอะเจมี่หยุดสักพักได้ไหมอยู่คุณก็โผล่มาเนี่ยนะเจมี่ไม่อยากยิงมานะเจมี่อย่าให้กูต้องยิงมานะหยุดก่อนแล้วคุยกันดีๆผมไม่จำเป็นต้องตอบคุณหรอกเอาจริงดิโอ้โหมันสุดระยะมันนอกระยะบ้าเอ้ยจะเอาให้มันยากๆใช่ไหมเธอหน้าเธอไม่ได้โง่เธอก็รู้นี่มันบ้าไปแล้วคุณต่างหากที่บ้าผมจะตัดสินใจของผมเองโอ้โหม้าเราจะเหนื่อยแล้วอะจะทำอะไรวะเจมี่ใช้ชีวิตที่เหลือบนภูเขากับพวกนั้นน่ะเหรอเขาเป็นเพื่อนผมนะยิงไม่ได้ด้วยโถ่เว้ยถ้าคุณยุ่งผมอีกผมยิงสาบานเลยพูดเรื่องอะไรวะเธอไม่ใช่ฆาตกรด้วยคุณไม่รู้จักผมโอ้มันยิงปืนเฉยเลยวะเฮ้ยเฮ้ยอ้าวไม่ได้ให้เจมี่หนีก็หนียังไงก็จับอยู่ไม่ใช่เหรอเฮ้ยยังไงเนี่ยฮะอ๋อมันต้องคัดซีนตรงนี้เหรออ๋อสุดท้ายบังคับเข้าคัดซีนได้โปรดอาร์เธอร์ฉันโตแล้วนะฉันพบบางอย่างสัญญาณเธอมันยังเป็นเด็กเธอกำลังทำผิดพลาดครั้งใหญ่เลยนะผมจะไม่รับคำแนะนำจากคุณหรอกนะคุณเป็นพวกนอกกฎหมายอย่ามายุ่งกับผมพวกเขาเป็นคนดีผมเตือนคุณนะอาเธอร์มอร์แกนเอาอย่ายุ่งกับผมได้โปรดไอ้หนูวางปืนลงก่อนผมเตือนคุณนะอาเธอร์ไม่งั้นผมจะผมไม่อยากจะอยู่ต่อแล้วเฮ้ยไอ้หนูใจเย็นก่อนอย่ายุ่งกับผมปลดคลิก
ซ้ายกดค้างเอายิงอ๋อยิงปืนออกจากมือมันแต่เย็นๆก่อนนะไปเจอพี่สาวเธอกันโอเคเอ้าอะไรของอะไรของอะไรของเองวะไม่เป็นไรไหนหนูผมเป็นคนงี่เง่าใช่ไหมอาเธอร์ I don't know ฉันไม่รู้หรอกฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันทั้งนั้นแหละแต่อย่างหนึ่งที่ฉันรู้ไม่ใช่เรื่องน่าอายที่จะมองหาโลกที่ดีกว่าผมคิดถึงคุณอาเธอร์คุณเล่นเมลี่กับมาดีกันอีกแล้วเหรอไม่มันนานมาแล้วไอ้หนูโอเคคือม้ากูเหนื่อยมากรู้ไหมก็ฉันไม่คิดว่ามันจะออกเป็นแบบเนี้ยนานมาแล้วเจมี่กิลลิสครั้งสุดท้ายที่ฉันเจอเธอยังเด็กอยู่เลยนะแล้วก็ไม่ได้พยายามจะฆ่าตัวเองก็รู้ไหมคุณเป็นคนสอนขี่ม้าสงสัยจะสอนดีเกินไปเชโลเนียนเนี่ยจริงเหรอเชื่อจริงจริงเหรอพวกเขาดีกับผมมากนะพวกเขาเป็นคนดีแน่ใจอย่างนั้นบอกทีว่าเธอไม่ได้เอาเงินให้เขาแน่นอนผมให้พวกเขาได้รับบริจาคการกุศลพระเจ้าเจมี่แมวนะเราแค่คิดเชื่อว่าสิ่งดีๆจะผ่านเข้ามาสักวันนึงเดาว่าการตายที่นั่นกับฝูงเต่าเงียบไปนะพ่อผมคอยบอกตลอดถ้ารู้จักคิดมั่นก็ไม่สมกับเป็นลูกผู้ชายผมเลยต้องหนีผมทนต่อไปไม่ไหวแล้วนั้นต้องขอโทษด้วยแต่พ่อเธอมันพานมันขี้ขาดอย่าไปฟังเขาเลยเฮ้ยอย่าพูดถึงเขาแบบนั้นนะแล้วใจฉันพูดยังไงเจมี่ฮะบอกเขาเป็นพ่อที่ดีเหรอเป็นคนที่ใช้ได้เหรอเอาเลยเลยเขาคงไม่พอใจคุณอ่ะก็ส่งความรังเกียจไปให้เขาด้วยแล้วกันที่จริงเขาก็พูดถูกนะฉันไม่เก่งอะไรเลยเดี๋ยวนะไม่จริงสักหน่อยบอกมาสิว่าเธอชอบอะไรคือเฮ้ยอย่าคิดหนักนะสิแอปเปิลนะแอปเปิลเหรอใช่ผมรักแอปเปิลนะโอเคฉันคิดว่าน่าจะประมาณช่างไม้หรือม้าหรืออะไรสักอย่างทำงานทางเหนือโอ้ด้วยสิ่งนั้นคุณต้องชอบยิงและปล้นผู้คนมากแน่ๆเลยฉันก็ชอบยิงเด็กหัวรั้นที่เอาแต่วิ่งหนีนะแต่ตอนนี้ฉันพยายามจะช่วยอยู่พ่อบอกว่าคุณทำอะไรมาบ้างฉันแน่ใจว่าเขาต้องบอกคุณยังอยู่กับดัตช์และเขาชื่ออะไรเอสเตอร์โอเซ่ใช่แล้วเหมือนเดิมประมาณนั่นแหละครับแอนนาเบลกับเบสซี่ฉันเกรงว่าเขาตายแล้วเวรกรรมบางทีแมรี่อาจจะเลือกถูกแล้วโอ้ไม่ต้องสงสัยเลยแต่ไม่ใช่อะไรที่ไร้สาระอย่างหนังสือพิมพ์นั่นหรอกนะแล้วคุณสองคนจะกลับมาคบกันเหรอฉันบอกเธอแล้วไม่ใช่แค่ขอให้ฉันมาช่วยเท่านั้นเองดูไหมแบร์รี่ลินตันตายแล้วโรคปอดบวมเธอบอกฉันแล้วงั้นโอกาสมาแล้วนะที่จะพูดอ่ะมันเป็นอดีตไปแล้วนะเรากลายเป็นคนแปลกหน้ากันแล้วเธอไม่เปลี่ยนเธอเปลี่ยนไปแล้วแต่คุณยังเหมือนเดิมก็นั่นแหละปัญหาเธอดีเกินไปสำหรับฉันเสมอโอเคถึงแล้วเดี๋ยวแมรี่อยู่ข้างในโอเคเราก็ต้องหาที่จอดม้าของเราจอดตรงนี้แล้วกันมาอ้าวลงดีๆสิเดี๋ยวสิงั้นเดี๋ยวผมวิ่งหนีนะเอ้าเอ้ยอะไรลุงก็แค่เดินตามทางเฉยๆงัดปะล่ะเฮ้ยลุงมันจะเอาปะวะลุงใจเย็นใจเย็นเราจะเข้าไปนั้นหรือเปล่าใช่เข้าไปเอาแมรี่มารอเจมี่กลับบ้านเถอะได้โปรดเธอพ่อเสียใจมากนะพ่อคงไม่รู้สึกเสียใจถ้าได้นอนตอนต่อตายบนเตียงเดี๋ยวผมจะกลับบ้านเพื่อพี่โอ้ยเด็กน้อยน้องของพี่มาเถอะอาเธอร์ขอบคุณมากนะขอบคุณดีใจที่เจอเธอแมรี่เช่นกันอาเธอร์เช่นกัน
ถือกระเป๋าให้ก็จะขึ้นรถไฟไปแล้วเหรอออกไปจากที่นี่เหรออ๋อสุภาพบุรุษเดินมาส่งฉันคุณฮะ oh, you'll never change. คุณคงไม่วันเปลี่ยนจะรู้หน้าขึมยอมรับแล้วนวลนางก็จากไปทำไมโลมันไปเอ๊ะพระเอกหรือผมบังคับให้มันเป็นแบบนี้วะจะรู้สึกเหมือนเป็นคนโชคดีที่สุดและรู้สึกเหมือนเป็นคนโง่ผู้หญิงนั่นทำให้ฉันสับสนและทำให้ฉันตกอยู่ในความรู้สึกที่ไม่มีใครอยากเผชิญฉันคิดว่าฉันคงไม่ทำเรื่องโง่ให้ตัวเองอีกแต่บางทีแล้วก็คิดผิดว่ะโอเค Love once and trueแม่คือภารกิจนี้มันโรแมนซ์ซะเหลือเกินโอเคอันต่อไปของเรานี่คืออะไรไม่รู้น่าจะเป็นล่าสัตว์ตัวนี้คือใครเนี่ยฮาเวียฮาเวียตัวนี้คือไมก้าเอ้ยไมก้าไมก้าถูกจับป่ะในคุกที่สตรอเบอรี่ส่วนฮาเวียนี้คือดัชให้เราพยายามหาทางช่วยชอนเนาะเอ้ยถ้างั้นจะไปด้วยชอนก็ต้องมีกำลังเสริมเป็นไมก้าดิวะไมก้านี่ตัวตึงเลยนะหาเรื่องเข้าไปทั่วแต่กว่าจะไปถึงไมก้าเนี่ยอย่างนานฮะเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยโอ้ Now if you want to keep your head you'll get down from that horse okay ใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอเคพวกไม่จำเป็นต้องทำอะไรแบบนี้หรอกนะครั้งสุดท้ายจะสั่งให้เก็บเนี่ยลงมาใจเย็นนะยิงตายลงมาลงมาอาเธอลงมาหลบกินก่อนเฮ้ยอุ้ยโอ้โหมันเล่นอย่างนี้เลยเหรอวะเฮ้ยเดทอายแม่งเลยเอายังไม่ตายอัพจะขุดโอเคเจอคนอีกแล้วเจอคนขอให้ช่วยอีกแล้วรู้สึกไม่ดีหลงทางอยู่ที่สตรอเบอรี่ถ้าคุณแนะสตรอเบอรี่หาเหตุผลดีๆที่ไปสเตทไม่ได้เลยมากำลังจะไปสตรอเบอรี่อยู่พอดีเลยขึ้นจะให้ขึ้นมาเหรอขายังใช้ได้อยู่ใช่ไหมใช่คิดว่านะมันก็ค่อนข้างที่จะขึ้นมาเหอะยังแล้วคุณมาทำอะไรที่เนี่ยไม่เป็นไรอะไรวะคือแค่ขับไม้ชนก็ไม่เอาแล้วเหรอเนี่ยเสียเวลาแกมาขอให้ช่วยอ่ะเราก็จอดม้าช่วยพอหมุนม้าชนทีเดียวไม่เอาแล้วเนี่ยเราก็จะไปสตรอเบอรี่พอดีมาด้วยกันก็ได้นะขึ้นมาด้วยกันก็ได้นี่มาถึงแล้วเมืองสตรอเบอรี่
โอเคต้องไปหาเพื่อนหาเพื่อนเราไมก้าเจลผูกม้าก่อนอยู่นี่นะลูกฮึบอยู่กับเสานี่นะอย่าไปไหนป๊อกป๊อกป๊อกไม่มีคนตอบโอ้ yep. มีอะไร Hello, สวัสดีครับคือผมมาจาก Blackwater ครับกำลังตามหาพวกแก๊งอันธพาลคอโมโอดิสโก้ได้ยินว่าคุณเพิ่งมีเรื่องกันที่นี่เราไม่ตกอะไรกับพวกล่าหัวนะไอ้หนูผมคิดว่าจะมาขอข้อมูลเล็กน้อยเท่านั้นแหละพวกนั้นไม่ใช่เพื่อนกันพวกมันสู้กันมีคนตาย2คนคนนึงเป็นไอ้บื้ออีกคนนึงก็ไม่เต็มบาทก็อาจจะเป็นพวกคนที่นายตามหาก็ได้นายเห็นกับตาได้รู้ตอนเราแขวนคอโอเคขอบคุณครับนายอำเภออ้าวฝนตกว่ะอ้าวค้นหาแล้วคุยกับไมก้าไอ้เพื่อนพอได้ปะอุ้ย เปิดประตูเข้าไปเอ๊ะอยู่กันเต็มเลยเฮ้ยใจเย็นๆ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 น่ะนี่ไงอยู่เนี่ยอาเธอร์เออกวนซะหน่อย Hello, สวัสดี friend. เพื่อนญาติมีความสุขไหมไหนต้องพาฉันออกไปจากที่นี่นะกำลังช่างใจอยู่ตลกตายละโอ้ฉันจริงไอ้ตลอด6เดือนนี่ฉันต้องนั่งทนฟังความปากมากของนายมาตลอดแล้วตอนนี้ฉันมีโอกาสที่จะได้เห็นนายหุบปากสักทีไหนต้องทำอะไรสักอย่างสิวะทำไมอะฉันจะคอยระวังให้นายอาเธอร์นั่นเป็นความผิดพลาดครั้งแรกเลยนะฟังนะติดปัญหาอยู่นิดหน่อยคือฉันกับชาวเมืองแถวนี้ก็อีกเป็นร้อยๆอ่ะอยากดูนายถูกแขวนคอนายต้องทำอะไรสักอย่างสิอาเธอร์กำแพงนี่มันใช้อะไรดึงออกไปอ่ะจริงดิยังไงอ่ะขับม้ามาเหรอเครื่องจักรไอ้น้ำอาจจะใช้ได้ตรงนี้เหรอตะขอใช่เกี่ยวไว้กับตรงกรงดูซิว่านายดึงออกมาได้ไหมแน่ใจนะเพื่อนงั้นต้องฟังพี่นาแน่ๆแค่ดึงคันโยกเดี๋ยวเข้าน่าจะมีมาเพียบเลยนะถ้าความแตกนี่มีมาเพียบเลยนะโอเคดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกยำ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 โอเคอู้เดี๋ยวเพื่อนเขารู้กันหมดแล้วไปใหญ่ที่นี่กันแล้วทำบ้าอะไรวะก็มันพวกออดิสโก้อะเดี๋ยวลุงใจเย็นใจเย็นนะลุงโอเคใช้ผ้าพันคอก่อนไหนวะอุ้ยไปเพื่อนอย่าไปทางนั้นรีบไปจากที่นี่เอาม้ากูไปไหนวะมีธุระยังต้องสะสางธุระอะไรของมึงวะบ้าเอ้ยเอาชิบหายรีโหลดก่อนบ้าเอ้ยเออ1นัด1แม็ก1ศพเพื่อนไหนวะฮะดอนโกดาวอีซี่อ่ะลงมาให้หมดอย่าไปปากดีเพื่อนอุ้ย
เอือเต็มไหลใครวะเพื่อนระวังเออเห็นแล้วมาเพียบเลยโอ้โหเฮ้ยโอเคตายดีมากหลบหลบหลบหลังต้นไม้แบมเอ้าไม่ตายโอ้โหยิงแค่นี้ไม่โดนเฮ้ยมันมาหลบตรงนี้ได้ยังไงนี่อีกแล้วเหรอไม่ยอม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 ไปไหนวะบ้านเพื่อนอ๋อกดที่กลางคนที่ออกไปจากที่นี่นะแต่เย็นก่อนอย่างที่ฉันบอกเฮ้ยสกินนี่ออกมาอะไรวะสกินนี่เราต้องเอาผ้าปิดปากนะเนี่ยอย่างนี้เราเข้านี่ได้ป่ะเนี่ยไม่สกินนี่ไม่กล้าเฮ้ยแกมันน่าผิดหวังจริงไอ้เวนขอเวลาสักครู่นะมอแกนอะไรวะทำอะไรวะเพื่อนเพื่อนตัวดีเมทเฮ้ยนี่มึงทำอะไรอ่ะไม่กล้ากูมันมีของฉันปืนฉันนี่จะแดงให้มันดูแล้วนี่มันบ้าไปใหญ่แล้วยิงโอเคเพื่อนอุ๊ยอยากทำแบบนี้จริงเหรอขอกินเนื้อเค็มโอเคมุมมันไม่ได้เลยว่ะอ่าฮะอัพเฮียไหนอ่ะเพื่อนไมค์กล้าแม่งวิ่งไปแล้วโอ้โหระวังเพื่อนซีนนี้เท่กะโอเคมาเรามาอยู่นี่เฉยเก็บกระสุนก่อนมารู้แล้วรู้แล้วถึงเวลาต้องไปแล้วมอร์แกนโอ้เอ้าตายซะแล้วโอเคโอเคโอเคไปเลยเพื่อนวิ่งไปจากที่นี่กันมาอีกแล้วเอ้าแม่งเลยเออเอายิงงวกทางไหนเอาปืนพกมาดิโอ้โหมอกไอ้ไมก้ามันยิงตายหมดเลยว่ะเออโอเคตายโอเคหมดยังไปจากที่นี่ก่อนที่มันตามมาเยอะกว่านี้ดีกว่าโอเคโอเคนายยิงได้เยี่ยมมากมอร์แกนฉันรอดได้กับพ่อนายแล้วเมื่อกี้มันเรื่องบ้าอะไรวะใช่มันต้องวุ่นวายเสมอวุ่นวายงั้นเหรอไปสางธุระต่อวุ่นวายอยู่เนี่ยนะมีไม่กี่อย่างหรอกที่ฉันแคร์มากกว่าปืนกระบอกเนี่ยชัดเจนเลยแล้วคนพวกนั้นมันคือใครวะสกินนี่เหรอเราอยู่ด้วยกันพักนึงอ่ะปนธนาคารทางใต้ด้วยกันจบไม่สวยจะรู้ด้วยว่ายังไม่สวยยังไงมันปล่อยให้ฉันโดนแขวนคอจักอยากจะเห็นเป็นจริงซะสิ
นายเป็นนี่แลนนี่นะแต่เขาบอกเราไม่ทันแล้วก็ได้นายได้รับความขอบคุณซาบซึ้งในชั้นเซ็นสัญญาโชคดีที่ดัตอยากได้นายกลับไปไม่รู้ด้วยซ้ำมาทำไมอุ้ยเปรี้ยงๆเลยว่ะอัศวินกลับไปถึงแคมป์เลยไหมฉันคิดว่าเราหนีมันพ้นแล้วดีหวังว่างั้นต้องปืนฉันให้นายแทนขับขอบคุณฉันแล้วก็ขอบคุณนี่เป็นวันดวงซวยก็เพราะฉันมาช่วยนายฉันต้องมาไล่ฆ่าคนไปเกือบครึ่งเมืองเลยนะนายนี่ตลกจริงอาร์เธอร์ตลกมากๆเลยว่ะทำไมนายต้องทำเป็นอวดดีตลอดเวลาใช่นายไม่ตลกซะเลยแล้วทำไมฉันต้องทำตัวเป็นเอาละฟังนะยังขอโทษเดี๋ยวเราก็เป็นครอบครัวกันแล้วนะอาร์เธอร์นายกับฉันเหรอลูกของดัตทำให้ผูกพันเป็นพี่น้องและบางครั้งพี่น้องก็ทำพลาดกันบ้างเว้ยตอนนี้ฉันจะกลับไปที่แคมป์เล็กๆของฉันแถวสตรอเบอรี่มาเจอฉันบ้างบางทีฉันอาจมีบางอย่างให้นายแล้วนายจะไม่กลับไปหาดัตยังไงไม่ละฉันมันเด็กไม่ดีอาร์เธอร์ฉันจะไม่กลับไปหาดัตจนกว่าจะได้ข้อเสนอแห่งสันติลาก่อนแก๊กๆซะด้วยนะโอเคซองปืนอ๋อก็ถึงว่าอยู่ว่าเอ๊เห็นอยู่ไงว่ามันถือคู่ได้อย่างงี้โอเคเดี๋ยวผมอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก่อนแล้วกันในพาร์ทที่7สำหรับ Red Dead Redemption 2นะเราไปเจอกันใหม่ในพาร์ทไปสำหรับคลิปนี้หน่อยแต่เชิญไปนาน See you later ครับผม